ทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์สุชนพร้อมกันนะคะกรานิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนมัสโทรัตนาตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอันนี้ก็ในวาระหนึ่งวันเวลาก็หายไปไวมากแต่ละวันแต่ละวันก็ผ่านไปได้เร็วและนี่ก็ช่วงเวลาที่อากาศหนาวมากขึ้นลมก็เยอะฝนก็มากนับวันจะมืดมนมากขึ้นในช่วงเวลาแห่งความมืดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมาดูแลเอาใจใส่ตัวเรานี่แหละสำคัญอาตมาเคยได้ยินเรื่องหนึ่งบอกว่าสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยยังพระใหม่ๆน่าจะประมาณพรรษาที่7หรือ8นะที่ได้ไปเจอหลวงปู่มั่นช่วงที่ไปเจอหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยก็เล่าความรู้สึกของตนให้ฟังกับหลวงปู่มั่นบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยอ่านหนังสือเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมและพยายามเอาแนวการปฏิบัติธรรมตามที่มีในคัมภีร์อย่างเคร่งครัดในนี้การทำตามคำแนะนำในคัมภีร์เนี่ยส่งผลให้มีแต่จะทำให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกทำอะไรไม่ถูกมันทำอะไรทั้งหมดไม่ได้เลยแล้วทำถ้าหากว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยจะเข้าถึงนิพพานได้อย่างไรเข้าถึงพ้นทุกข์ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้ตามที่จำได้นะนั่นก็คือหลวงปู่มั่นก็มองไปที่หลวงพ่อชาเสร็จแล้วก็บอกกับหลวงพ่อชาว่าคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยมาจากสิ่งหนึ่งอันนั้นก็คือใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมาดูที่ใจเถอะคัมภีร์ทั้งหมดมันก็ย่อลงที่ใจทั้งนั้นเลยแต่นี้ตามที่เล่ากันมาก็คือว่าหลวงปู่มั่นพูดแค่นี้หลวงพ่อชาเก็ทเลยจากนั้นหลวงพ่อชาก็เลยได้ปฏิบัติธรรมอย่างสบายๆไม่ได้ไปยึดถืออะไรทั้งนั้นเลยซึ่งก็ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวนะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้ที่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะยิบเอาส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็มาติดอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ยึดเอาว่าส่วนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและเหมือนกับว่ามาคนตาบอดคลำช้างนะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างเอาไว้เนี่ยในพระสูตรเนี่ยมีอยู่คนตาบอดน่ะ 4-5 คนพระราชาก็ให้มาคลำช้างเราก็ถามว่าช้างเนี่ยมีลักษณะแบบไหนรูปร่างอย่างไรต่างคนต่างก็จับคนที่จับ
ก็คนที่จับที่ขาก็บอกว่าเหมือนกับเสาคนที่จับก็คนที่จับที่หางก็บอกว่าเหมือนไม้กวาดคนที่จับที่งวนช้างก็บอกว่ามันนุ่มนุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะสังฆตมาก็จำไม่ได้ทั้งหมดนะอันนี้ลักษณะนี้แล้วก็บอกแต่ละคนพูดเนี่ยเรื่องช้างนี่ก็ไม่เหมือนกันเลยทีนี้พุทธเจ้าท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าผู้ที่ยังไม่เห็นธรรมะที่แท้จริงยังไม่บรรลุเนี่ยก็คืออาจจะอธิบายตามความพองพอใจของตนเองแล้วก็ยึดเอาสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งจริงนะและต้องเป็นอย่างนั้นอย่างอื่นทุกอย่างเป็นของผิดหมดเลยนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ก็คืออริยชนเนี่ยจะไม่มองส่วนใดส่วนหนึ่งแต่จะมองทั้งหมดมองทั้งหมดในที่เดียวและเห็นทั้งหมดอย่างแท้จริงและก็จะไม่มีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นและไม่ยึดติดในเสาหรือว่าไม่ยึดติดในไม้กวาดหรือใบพัดอะไรคนที่จับหูก็บอกว่าเป็นเหมือนใบพัดอย่างนี้ถ้าเราศึกษาพระสูตรนะหลายๆที่ก็จะสังเกตเห็นเช่นพระสูตรที่พระสารีบุตรพระอนุรุทธะพระเกมพิละอะไรหลายท่านประมาณ5-6ท่านมาสนทนากันเรื่องธรรมะแต่ละคนก็อธิบายสาระสำคัญแห่งพุทธธรรมนะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรอธิบายแต่ละคนแต่ละคนอธิบายให้ซึ่งกันและกันนะและสุดท้ายสารีบุตรก็ได้แสดงความคิดเห็นของตนทีนี้ต่างคนต่างก็มุมมองต่างกันไปทีนี้มาหาข้อยุติไม่ได้ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าเธอทั้งหลายเห็นเช่นนั้นน่ะถูกแล้วตามความมาเข้าใจของตนหรือตามความที่ตนเองได้บรรลุตามธรรมนั้นๆไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนถูกหมดเลยแต่นะมีคำว่าแต่นะพระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยแบบย่ออีกทีนึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือธรรมะที่แท้จริงต้องรู้เห็นจริงตามสภาพธรรมที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งมาในอังคุตตรนิกายนะชักกนิบาตชักกนิบาตก็คือหมวดที่6ในหมวดที่6เนี่ยก็มีพระสูตร1ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสัก62หรือ63เนี่ยนะในนี้ก็พูดถึงว่ามีนักบวชที่นักบวชอื่นอยากจะมาสนทนากับพระพุทธเจ้าแต่นี้ก็เดินทางไปนะเดินทางไปที่ราชคฤห์ก่อนเสร็จแล้วก็แจ้งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ราชคฤห์แล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เดินทางไปเมื่อเดินทางไปถึงที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยไปวัดนั้นก็ถามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนะแต่นี้พระในวัดก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าปัจจุบันในช่วงนี้เนี่ยกำลังอยู่ในการสอนพระกลุ่มหนึ่งให้ไปอยู่ตรงนั้นก็ไปที่นั่นและช่วงนั้นเนี่ยก็คือเรื่องในพระสูตรปรากฏก็คือมีด้วยกันมีการสอนเรื่องพระปรายณสูตรจำได้แหละปรายณสูตรรายณสูตรก็คือหมายความว่าซึ่งพระสูตรที่สอนถึงพ้นทุกข์หรือพ้นหรือว่าสูงสุดหรือข้ามพ้นในนี้ข
ข้ามพ้นนี่ก็คือคำถามมีอยู่ก็คือว่าเริ่มต้นตรงไหนสิ้นสุดตรงไหนและดับตรงไหนเนี่ยในนี้เมื่อมีคำถามเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสถึงญาติพระสงฆ์และมีพระสงฆ์อยู่6รูปด้วยกันทั้ง6รูปเนี่ยตอบไม่เหมือนกันทั้ง6รูปเนี่ยการแสดงคำตอบน่ะไม่เหมือนกันเลยคนหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งเพราะพระหกรูปอธิบายคำตอบของคำถามนี้ก็เลยจัดอยู่ในหนังสือหมวดที่6นั่นเองในทีนี้หลังจากทั้งพระหกรูปได้แสดงเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดเอกนะตรัสเอกเช่นกันว่าเธอทั้งหลายได้อธิบายคำตอบคำเหล่านี้คำถามนี้ถูกต้องหมดเลยนะคือแต่ละท่านอธิบายถูกต้องหมดแต่ว่านั่นก็คือมุมมองของแต่ละท่านแต่ละท่านไปตามความเข้าใจของตนตามความที่ตนเองได้บรรลุตามวิธีนั้นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแม้กระทั่งพระอรหันต์เวลาอธิบายไม่เหมือนกันนะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านจะเป็นผู้ที่สามารถอธิบายได้อย่างแจ่มชัดแล้วก็มองเห็นแต่ละคนพูดอะไรอย่างไรพูดแบบไหนในลักษณะไหนมานี้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็ลงมาที่การหลุดพ้นอยู่ดีทีนี้การหลุดพ้นเนี่ยก็คือมาตรงที่การยึดถือหรือยึดมั่นเรียกว่าอุปาทานอันใดความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเป็นเหตุทำให้เราทุกข์หรือยึดติดในความคิดเห็นของตนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นำความเดือดร้อนมาให้เราเรียกว่าทิฏฐุปาทานะหรืออัตตุปาทานะส่วนเราต้องเข้าใจคือการอุปาทานมีด้วยกัน4แบบอุปาทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นแบบที่1เรียกว่ากามุปาทานยึดติดในกามนะแบบที่2เรียกว่าทิฏฐุปาทานก็คือยึดติดอยู่ในความคิดเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งอันที่3เรียกว่าศีลุปาทานก็คือยึดติดในการถือศีลแม้กระทั่งพิธีกรรมต่างๆว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วอัตตุปาทานข้อที่4มันก็คือยึดติดในความคิดเห็นส่วนตัวว่าถูกต้องคนอื่นผิดหมดเนี่ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายึดติดในส่วนใดส่วนหนึ่งคำใดคำหนึ่งแนวใดแนวหนึ่งแล้วก็มากล่าวว่าหรือว่าพูดกันว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วอย่างอื่นไม่ถูกอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นว่าเรานี่แหละคือตัวที่สร้างความวุ่นวายให้กับเราและคนอื่นไปในตัวด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในฐานะเป็นนักศึกษาเราต้องมานึกถึงคือธรรมานุธรรมปฏิปัตติยาก็คือปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำของธรรมไม่ใช่ตามความพึงพอใจหรือไม่ใช่เพื่ออยากมีอยากเป็นอยากได้ดังนั้นการที่เราพยายามอยากมีอยากได้นี่แหละเป็นเหตุทำให้เราทุกข์บางทีก็มีคำกล่าวกันว่าการปฏิบัติธรรมคือไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆนิ่งๆมันก็คือไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาเช่นกันเพราะว่าถ้าหากว่านั่งดูเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้คือสัมมาวายามะนะสัมมาวายามะเนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายเลยที่จริงคือสัมมาวายามะเนี่ยก็คือมีความหมายอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะก็คือเราต้องทำอะไรสักอย่างอยู่เรื่อยๆต้องทำอะไรต่อเนื่องในนี้
การทำตรงนี้คือไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้มาบางอย่างไม่ใช่ทำมาไม่ใช่ไปทำเพื่อที่จะได้เป็นสักบางสิ่งนะได้ชั้นได้ไปสวรรค์ได้ไปอะไรนี้หรือว่าได้ทำแล้วได้ทรัพย์สินสมบัติมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่การทำของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้นั่นก็คือว่าให้มาดูที่ใจให้มารู้จักใจของตนว่าเรากำลังเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับโฟมล้างจานมัน absorb ได้ทุกอย่างอะไรที่มันผ่านมามันก็ absorb เข้าไปซึมเข้าไปนะแต่ถ้าหากว่าซึมเข้าไปมากเท่าไหร่โฟมมันก็จะอุ่มน้ำเอาไว้มันก็จะมีแต่หนักนะหนักมากทีนี้การปล่อยก็คือบีบมันให้ออกมาซะมันก็จะไม่มีน้ำมันก็แห้งแล้วก็ว่างเปล่าเบาสบายนะฉันใดใจของเราก็เหมือนกันสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราประสบในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นก็คืออันเนื่องมาจากเราขาดสตินั่นเองเราต้องมีสติพิจารณาให้ได้สามารถรู้ใจของตนเองให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรบ้างสามารถมีความรู้ความสามารถในการพิจารณาอยู่เนื่องๆเนี่ยแหละว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างการทำตัวนี้เนี่ยนะจะทำให้พัฒนาจิตของตนการพัฒนาจิตตนนี้แหละจะส่งผลให้เราพ้นจากความทุกข์นั้นได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราคือเราไม่ใช่ทำเพื่อยึดเอาสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ยึดสักอย่างหนึ่งและเห็นตามสภาพธรรมที่แท้จริงในขณะเดียวกันการปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องปล่อยให้ธรรมะคอยดูแลเราไม่ใช่เราดูแลธรรมะนะเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปัติญาณทำตามธรรมทำตามที่ทำได้สอนเอาไว้ก็คือมาดูรู้เห็นผลมันก็จะปรากฏของมันเองธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราทำตามคำสอนของธรรมะเนี่ยก็คือหนึ่งเรามีส่วนเกี่ยวข้องในธรรมะธรรมชาติความเป็นไปความเป็นไปของธรรมะนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คืออันเนื่องมาจากไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดดเดี่ยวได้และอยู่โดดเดี่ยวได้มันก็ไม่ได้มันต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อมีการอิงอาศัยซึ่งกันและกันเช่นนี้เนี่ยนะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอไม่มีอะไรที่มันไม่มีอาศัยซึ่งกันและกันเกิดมันมีการปรุงแต่งอยู่สม่ำเสมอเมื่อมีการปรุงแต่งอยู่สม่ำเสมอมันเป็นสิ่งที่ความเป็นไปของอย่างนั้นแล้วธรรมนิยามตานะความเป็นไปเป็นอย่างนี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตจิตใจของเราก็เหมือนกันตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าความเป็นไปของธรรมชาติเป็นเช่นนั้นแต่ปัญหาอยู่ที่เรานี่แหละไปชอบอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ยึดติดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจเรานี่แหละทุกข์ใจเรานี่แหละรู้สึกเบื่อหน่ายในตัวเองหรือว่าธรรมะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือมาดูที่ใจแล้วเรารู้สึกยังไงเป็นอะไรแล้วพิจารณารู้เห็นจริงตามสภาพธรรมและเข้าใจก็คืออันนี้คือธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนไปอย่างนั้นธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐาก็คือธรรมดานั่นเองธรรมดาแล้วมันเป็นเช่นนั้นเมื่อเราทำตัวให้เป็นคนธรรมดาทำจิตใจให้เป็นธรรมดา
ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้รบกวนจิตของตนได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่สบายอกสบายใจได้เพราะในสิ่งนั้นๆเราไม่มีความอยากไม่มีความยึดติดไม่มีความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าถูกหรือผิดเพราะการที่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าถูกหรือผิดนั้นก็คือเป็นการยึดติดในทิฏฐิความเห็นส่วนตัวมันก็จะส่งผลให้ความทุกข์นั่นเองแต่การปฏิบัตินั้นคือไม่ใช่เราก็คือเฝ้าดูใจของตนแล้วก็เห็นตามธรรมนิยามให้เป็นธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นฝึกสมาธิคือเพื่อใหเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นคนพิเศษแบบใดแบบหนึ่งค่ะอันใดอันหนึ่งมีโยมท่านหนึ่งนะเดิมทีก็ไม่เคยได้มาปฏิบัติเท่าไหร่นะแต่เมื่อได้มาปฏิบัติธรรมด้วยบุญบารมีของตนก็ก้าวหน้าไปได้ไวก้าวหน้าไปได้ดีนะเมื่อก้าวหน้าไปได้ดีไปสูงแน่นอนสภาวะธรรมมันก็ดีสภาวะธรรมมันก็เร็วดีกว่าคนอื่นและตนเองก็เข้าใจว่าได้บรรลุในระดับใดระดับหนึ่งหลังจากนั้นก็เลยมีความคิดอยากจะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมก็เลยได้กลับไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทยการที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมของตนนั้นก็คือเพื่อจะยกตนว่าฉันรู้ที่สุดและดีที่สุดและเธอทั้งหลายต้องเคารพฉันเรามีการสอนกรรมฐานตามแนวของตนโลกเศรษฐโลกหามันก็มีแน่นอนใครสอนโลกเศรษฐโลกหามีแน่นอนนะคนที่ไม่รู้เรื่องสอนก็มีได้เหมือนกันคนที่รู้เรื่องสอนก็มีได้เหมือนกันนะครับมาติดอยู่ในความอะไรว่าลาภยศสรรเสริญมีลูกเสร็จแล้วค้ายกย่องก็โอ้พึงพอใจก็ดีใจกลายเป็นอาจารย์แล้วนี่ก็ไม่ติดดินแล้วทีนี้ก็มีอันนี้ก็มาพูดแบบคมก็มีว่าฉันเนี่ยสภาวะดีกว่าคนอื่นแม้กระทั่งพระก็ยังไม่ดีสภาวะเท่าข้าพเจ้าก็คือเมาเอาพระสงฆ์ทุกรูปเลยเพียวแทนที่จะมาแยกแยะว่าพระสงฆ์ก็มีสองจำพวกพวกหนึ่งก็คือปฏิบัติเพื่อบรรลุพ้นทุกข์พวกหนึ่งก็ทำสังคมสงเคราะห์แต่เราเมาอะไรไม่ได้แม้กระทั่งผู้ปฏิบัติธรรมก็เมาทุกคนว่าเป็นคนที่จะบรรลุไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรานี่แหละมาดูใจของตนเองรู้จักจิตของตนเองแทนที่จะแบกภูเขาทั้งหมดเอาไว้ว่าคือเหมือนโฟมบีบน้ำให้ออกหมดซะอันแล้วก็รู้เป็นธรรมชาติไปก็คือความเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดก็ทำใจให้เป็นคนธรรมดาหรือเป็นธรรมดาทุกอย่างมันก็จะสงบลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็คือเพื่อความเป็นธรรมดาเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นไปเพื่อเป็นคนพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ได้แบกพระสูตรไม่ได้แบกพระอภิธรรมไม่ได้แบกพระไตรปิฎกเอาไว้นะแต่เราเอาสาระสำคัญนั้นมาฝึกปฏิบัติจนเราเห็นจริงและเข้าใจตามความเป็นจริงนะและเราก็ไม่ยึดติดในคำใดคำหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มองเห็นตามธรรมดาธรรมชาติของมันเองก็คือปฏิบัติตามธรรมเพื่อให้เป็นธรรมดาธรรมดานั่นเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปสิ่งที่สำคัญก็คือรักษาใจของเรานั่นเองดูจิตของเรานั่นเองและเข้าใจนั่นเองและเราก็สามารถปล่อยวางได้ตามสภาพนั้นไปและเราก็มีความสุขนะ
ฉันธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่แต่ละคนมองไม่เห็นมองเห็นไม่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันแต่ละคนก็สามารถปฏิบัติจนเข้าถึงฝั่งทุกข์ฝั่งได้หรือนะปรายณะเนี่ยก็เข้าถึงฝั่งได้นั่นก็คือพ้นทุกข์การพ้นทุกข์นี่นะคือตัวสำคัญนะก็ขออนุโมทนานะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะสืบเนื่องมาจากนะเจโยมในโพสในกลุ่มก่อนที่เราจะได้นั่งสมาธิก็เลยนึกว่าน่าจะมาพูดคุยเรื่องนี้เลยซะดีกว่าเพื่อได้ผ่อนคลายบ้างเพื่อได้ไม่เบื่อหน่ายในธรรมะบ้างเพื่อให้มาดูใจรักษาใจอะไรเราก็ปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้เข้าใจเพื่อความเป็นธรรมะนั่นเองก็ขออนุโมทนาต่อจากนี้ไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมเนาะก็ขอให้ทุกท่านมานั่งสมาธิกันนะทำสมาธินั่งให้สบายสบายนะนั่งให้ผ่อนสบายสบายเสร็จแล้วก็ปล่อยวางนะปล่อยวางหน้าที่ธุระการงานไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องเอิญก็มาดูจิตของเรานั่นเองและเข้าใจจิตของตนเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายไม่สบายใจก็ไม่สบายใจรู้สึกฟุ้งซ่านก็รู้สึกฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นนะเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นแล้วการรู้เองก็ยังเห็นอีกอย่างนั้นนะอะไรว่าสิ่งที่เรารู้แล้วในขณะเดียวกันคือเรารู้สิ่งที่เรารู้นั่นเองหรือเห็นสิ่งที่เรารู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าใจยังวุ่นวายสับสนจนไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปนะมาดูความวุ่นวายมาดูความฟุ้งซ่านถ้ามันหนักกันไปก็ใจมันนิ่งใจไม่นิ่งเลยก็มาเล่นกับลมหายใจมาเล่นกับร่างกายของเราเรียกว่าเบ่งให้ท้องพองยุบมาแล้วว่าสูดลมหายใจยาวๆสั้นๆหน่อยอะไรว่าทำด้วยจงใจเมื่อทำได้จงใจไม่นานนักเล่าก่อนเหนื่อยเหมือนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันแน่นอนถ้าทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา
ัพเพปุตตาปะลาปัตตาปัจเจกานัญจะยังบาลังอารหันตานัญจะเตเจนารักขังวันนามิสัมปสุสัมปบุตานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตแผ่เมตตากันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราคนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยหาพยาประชาคนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหานิฆาคนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขเกหตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดไปพระ